สวัสดีค่ะเพื่อนสบายดีกันไหมคะก็นะคะวันนี้เราจะมาแกะซองนะคะเป็นซองที่นะคะแฟนคลับนะคะส่งมาให้จากอเมริกานะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แป้นนะคะพี่แป้นเพนนี่นะคะพี่แป้นเพนนี่ก็เป็นแฟนคลับมายานะคะก็คือส่งของมาให้จากอเมริกาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะว่าพี่เขาส่งอะไรมาเนาะแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าพี่เขาส่งอะไรมาโหพี่เขาส่งมาหลายอย่างเลยนะนี่ค่ะมีเมล็ดตำลึงด้วยค่ะเพื่อนตำลึงแล้วก็นะคะยี่หร่าค่ะมียี่หร่านะคะขึ้นฉ่ายนะขึ้นฉ่ายค่ะเพื่อนแล้วก็มีไทยนะคะมีไทยไอทีนะคะก็คือเป็นชานะคะเพื่อนส่วนอันนี้อะไรเอ่ยซองนี้นะคะก็จะเป็นกะเพราค่ะเมล็ดกะเพราแดงนะคะเพื่อนเมล็ดกะเพราแดงที่เขาก็ส่งนะคะเป็นชามา3ซองเนาะกะเพราแดงนี่มันก็จะเป็นแบบว่ากลิ่นมันจะหอมกว่ากะเพราเขียวทั่วไปเนาะก็กะเพราแดงเนี่ยก็เคยมีแฟนคลับนะพี่แฟนคลับจากเมืองไทยนะคะก็เคยส่งมาครั้งหนึ่งเนาะครั้งนี้ก็พี่แป้นนะคะเขาก็ส่งมาให้อีกเดี๋ยวมายาจะนำมาเคาะเมล็ดเนาะนำมาเคาะเมล็ดปีนี้นะคะก็คงจะได้ปลูกกะเพราแดงของแฟนคลับนะที่ส่งกันเข้ามาเนาะก็ปีนี้เราก็จะเพาะนะคะก็อาจจะเป็นช่วงราวต้นเดือนมีนานะที่จะเริ่มเพาะเนาะเป็นบางชนิดเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเพาะเร็วแล้วเนี่ยแล้วมันเจริญเติบโตไวเกินค่ะเพื่อนอย่างมะเขือนะคะเจริญเติบโตไวมากเลยค่ะเพื่อนก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่แป้นนะคะอเมริกาพี่แป้นนะคะเพนนี่นะคะอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆค่ะพี่ตอนนี้ก็นะคะได้รับของมาเมื่อวันศุกร์นะคะที่ผ่านมาทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเมื่อนะคะวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อนก็ไปซื้อผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอนี้ก็คือมันก็แบบว่าสามารถทำได้แบบว่าหลายรูปแบบนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะเพื่อนก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะมายาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบใส่ผ้าพันคอเนาะเพราะปกติเป็นคนที่แบบว่าชอบใส่เสื้อคอเต่าไงชอบใส่เสื้อคอเต่าอย่างบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่มีเสื้อคอเต่ามายาก็จะใส่ผ้าพันคอก็จะรู้สึกอบอุ่นเพราะเราเป็นแบบว่าเป็นโรคภูมิแพ้แบบนี้ค่ะเพื่อนในบ้านก็อากาศก็อยู่ที่ประมาณ22ถึง25องศาบางวันถ้าเกิดว่าอากาศมันหนาวมากๆนะเวลาใส่เนี่ยมันก็เราก็จะรู้สึกอุ่นตรงคอก็จะชอบมากมันก็มาใส่มันก็ทำให้แบบว่าคิดเก๋อีกแบบเล็กอย่างนึงนะคะที่ชอบก็คือเวลากลับเมืองไทยค่ะเพื่อนก็จะได้ผ้าพันคอพวกเนี้ยค่ะเพื่อนมันไม่หนาค่ะเพื่อนมันบางๆนะบางๆคล้ายๆผ้าขาวบางค่ะเพื่อนเห็นมั้ยแล้วเราก็จะใส่เข้าไร่เข้าสวนค่ะเพื่อนเวลาจะซื้อก็จะนึกถึงว่าเรามีเสื้อใส่ทำงานที่เราซื้อจากตลาดนัดที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเสื้อทำงานที่เป็นลายสก็อตนะคะมันมีสีอะไรบ้างนะมายาก็จะพยายามซื้อสีที่ว่ามันสามารถที่จะไปใส่เข้ากันได้นะเพราะว่าเราใส่ก็คือป้องปกป้องไม่ให้คอเราดำด้วยไงถ้าเกิดเอาไปใช้ที่เมืองไทยแล้วก็บางทีก็มาโพกหน้านะให้เหลือแต่ลูกตาหรือว่าปิดตรงช่วงนี้ก็คือไม่ให้หน้าดำเพราะว่าบางครั้งแฟนคลับหลายท่านก็ถามแล้วว่าเวลามายาเนี่ยทำงานอยู่ในสวนทำไมไม่เป็นฝ้านะก็ได้พวกเนี้ยค่ะเพื่อนแล้วเราก็ทาครีมกันแดดบ้างแต่ครีมกันแดดก็ไม่สามารถที่จะทาได้เยอะนะคะเพราะเป็นคนที่ว่าค่อนข้างที่จะแพ้ครีมกันแดดที่แบบว่า
ยังไงที่มันหนาๆค่ะแค่ครีมกันแดดที่ว่าเนื้อมันหนาๆแบบมันก็คือทาได้แต่บางๆเพราะว่ามันจะเป็นผื่นแบบว่าเป็นเต็มหน้าเลยค่ะเพื่อนผื่นแดงๆเต็มหน้าเปลี่ยนหลายยี่ห้อค่ะก็ยังแพ้เพราะฉะนั้นก็คือจะทาครีมกันแดดนั่นคือทาไม่ได้ไม่เยอะนะคะเพื่อนก็เลยจะใช้พวกผ้าพวกนี้ช่วยแล้วก็หมวกที่เราใส่ก็จะเป็นหมวกที่ว่าป้องกันแสงUV นะคะก็จะเป็นหมวกพวกทีรีแฮดนะคะตัวนี้นี่ครั้งที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจำกันได้เนาะที่ได้ทำการปลูกนะคะปลูกต้นอ่อนโทรันเตาค่ะเพื่อนต้นอ่อนโทรันเตาปลูกโดยการใช้ดินก็คือการปลูกโดยการใช้ดินเนี่ยมันก็ดีอย่างตรงที่ว่ามันประหยัดนะคะเพราะว่าไอ้แผ่นที่ว่าคล้ายๆไอ้ยังไงอะไอ้ใยแก้วค่ะนะมันค่อนข้างราคาแบบแผ่นหนึ่งเป็นร้อยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราปลูกโดยใช้ดินเนี่ยก็อย่างที่แม่ยาบอกนะว่าไม่ว่าจะปลูกใส่วัสดุอะไรนะคะมันก็สามารถที่จะขึ้นสวยงามได้แบบนี้นะถ้าเกิดว่าทำตามวิธีที่แม่ยาเนี่ยได้ทำคลิปวิดีโอบอกเพื่อนๆไปเนาะต้นถั่วต้นเนี่ยค่ะต้นถั่วไม่ใช่ต้นถั่วมันก็ต้นถั่วเนาะต้นนะคะต้นถั่วลันเตานะคะต้นอ่อนถั่วลันเตาเนี่ยอันนี้มีอายุไม่ถึง10วันนะคะวันนี้เราจะตัดกันแล้วก็คือมะยาเนี่ยจะไม่รอแล้วนะคะก็จะตัดเลยปกติเนี่ยมันสามารถตัดได้ตั้งแต่8วันจนถึง2อาทิตย์นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเกินกว่า14วันเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะแต่ครั้งนี้ก็จะตัดนะคะช่วงที่ตอนนี้มันได้เท่าไหร่แล้วประมาณ 7-8 วันได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพื่อนก็จะตัดเนี่ยแม่ยาเนี่ยจะไม่ตัดแบบว่าให้ติดโคนนะแล้วมันเก็บได้นานมากๆอ่ะเพื่อนในตู้เย็นอ่ะไปทำนะคะเมนูแบบว่าต้มเลือดหมูก็อร่อยอ่ะเพื่อนมันจะรสชาติแบบเหมือนเรากินยอดตำลึงอ่ะเพื่อนนะและเพื่อนหลายๆท่านนะคะก็สงสัยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปทำแบบว่าต้มจืดค่ะเพื่อนต้มจืดใส่หมูสับต้มจืดใส่หมูสับนี่ก็อร่อยนะเพื่อนเวลาทำเนี่ยก็คือจะกินแบบคล้ายๆแบบกินก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะเพื่อนเอามาใส่เครื่องปรุงใส่พริกใส่นะน้ำตาลแบบทำกินเหมือนแบบว่าไม่เชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้มเลือดหมูค่ะแต่เราไม่ได้ใส่เลือดหมูก็คือเราทำแบบง่ายๆทำเหมือนแบบคล้ายๆต้มจืดนะแล้วเราก็มาปรุงที่หลังเอาใส่น้ำส้มสายชูนู่นนี่นั่นเข้าไปมันก็จะอร่อยแบบนั้นเพื่อนหรือเราจะกินแบบเป็นแบบว่าต้มจืดกินกับข้าวก็ได้เพื่อนเอาไปผัดก็อร่อย แล้วก็นะคะแฟนคลับหลายท่านเนี่ยส่งคำถามเนาะมาถามว่าสามารถซื้อต้นอ่อนโทรันเตาได้ที่ไหนนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ที่เมืองไทยนะก็สามารถพิมพ์หาเนาะที่เขาจำหน่ายอาหารเพื่อนในเว็บไซต์อ่ะที่เขาเขียนว่าก็คือพิมพ์เข้าไปในอากูอาหารเพื่อนว่าจำหน่ายต้นอ่อนโทรันเตามันก็จะขึ้นมามีแม่ค้าพ่อค้าหลายคนมากเลยเพราะปกติแล้วอ่ะคนที่ทำธุรกิจนะคะที่เมืองไทยที่เขาปลูกต้นอ่อนโทรันเตาพวกนี้ขายเขาก็บางทีเขาก็จำหน่ายมาเล็ดให้เราเนาะอะไรเงี้ยแต่มันก็มีขายอยู่แล้วราคาก็ไม่แพงแต่มายาเนี่ยก็คือซื้อมาจากเว็บไซต์นะคะบางครั้งเว็บไซต์ที่มายาลิงก์ส่งไปให้แฟนคลับที่เขาถามมาเนาะบางทีเรากดโดยตรงกับที่คอมเมนต์เนี่ยนะคะลิงก์ที่ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เนี่ยบางทีมันกดแล้วมันขึ้นเออร์เลอร์นะคะก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยพิมพ์เว็บไซต์เข้าไปแต่มายาเนี่ยไม่แน่ใจว่าบริษัทเนี่ยเขาส่งทั่วโลกหรือเปล่าไงแต่ว่าอเมริกาแคนาดาเนี่ยเขาส่งแน่นอนเนาะแล้วเมล็ดที่ซื้อเนี่ยมันเป็นเมล็ดออร์แกนิกนะคะเพื่อนเป็นเมล็ดออร์แกนิกนี่ค่ะต้นขึ้นสวยงามมากค่ะเพื่อนไม่ว่าเราจะปลูกโดยใช้วัสดุอะไรนะคะในการปลูกมันก็จะขึ้นสวยเราก็ไม่จำเป็นต้องมาใช้ไอ้แผ่นที่มายาใช้ก็ได้นะ
แต่ครั้งนี้ปลูกกับดินนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเห็นนะเปรียบเทียบกันกับคลิปนะกับคลิปที่มายาได้ทำนะคลิปนี้นะคะที่ปลูกกับดินค่ะเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูได้เนาะให้เปรียบเทียบกันดูนะว่ามันก็ปลูกกับดินมันก็งามนะคะเพื่อนทำตามวิธีที่มายาบอกเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้ปลูกเยอะเราก็ปลูกเป็นถาดเดียวแบบนี้แล้วเราก็ต้องมีแบบว่าซ้อนทับที่มายาใช้แบบว่าถาดนะคะถาดแบบนี้แหละใส่น้ำแล้วซ้อนทับอีกทีนึงเพื่อที่จะให้มันขึ้นสวยค่ะแล้วก็ปิดฝาครอบเอานะคะผ้าคลุมไม่ให้มันเห็นแสงพอต้นมันยืดแล้วเราค่อยเปิดให้มันเจอแสงค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะมายาไม่ตัดถึงโคนนะแต่โคนมันก็ยังอ่อนนะเพื่อนแต่จะไม่ตัดเป็นโคนได้เยอะเลยนะคะเวลาปลูกเราไม่ต้องกบเมล็ดนะเพื่อนขอให้แบบว่าเราใส่เมล็ดให้มันเต็มถาดก็พอไม่ต้องกบเลยการใช้แผ่นที่มายาใช้นะตอนอีกคลิปเมื่อก่อนหน้าที่จะปลูกลงกับดินเนาะมันจะมีแบบว่าคลิปที่มายาว่าปลูกนะคะปลูกถั่วลันเตาโดยที่แบบว่าไม่ใช้ดินก็คือมันสะดวกสบายสำหรับคนที่นะคะอยู่เมืองหนาวแบบมายาเนี่ยไม่ต้องออกไปล้างถาดข้างนอกนะคะเพื่อนแล้วก็แบบมันสะดวกสบายไงเราไม่ต้องแบบมันเลอะนะคะมันเลอะดินเลอะดินเลยแบบเนี้ยมันสะดวกสบายตรงนี้แต่สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ว่าปลูกนะคะปลูกลงกับดินเนี่ยแล้วอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าประเทศที่ว่าแบบมันไม่ค่อยหนาวมากก็ยังออกไปล้างของล้างอะไรข้างนอกได้เนี่ยก็มันก็สะดวกตรงนี้ประหยัดตังค์ด้วยค่ะเพื่อนไม่ต้องมาซื้อแผ่นแบบนี้ปลูกกับดินนะคะการปลูกนะผักในหน้าหนาวเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างไงอันไหนที่มันสะดวกสบายแล้วก็ยึดหลักตรงนั้นเนาะอย่าให้เพื่อนๆดูนะปลูกกับดินเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเป็นแบบว่าคล้ายๆเสือเป็นแบบคล้ายๆอะไรนะเขาเรียกว่าพรมเนาะหรือในลากมันจับดินนะเพื่อนนะจับดินตัวเนี้ยเดี๋ยวสามารถที่จะไปใส่ในคอมโพสต์ได้นะอย่ามายาไปใส่ในคอมโพสต์ดีกว่าอย่าให้สามีไปใส่หนาวเดี๋ยวไม่ได้ก็ใส่ถุงเอาไว้ใส่ถุงเอาไว้สำหรับทำคอมโพสต์ก็ได้หรือเอาไปทิ้งแต่มันก็มีประโยชน์นะเนี่ยทำคอมโพสต์มีรากนิดหน่อยโอ้ยสวยงามลดน้ำก่อนนะลดง่ายพวกนี้ปลูกง่ายค่ะเพื่อนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรานะเดี๋ยวเรามาทำเมนูอร่อยอร่อยทานกันนะคะก็คงจะเป็นเมนูที่ต่อจากนะคะต่อจากคลิปนี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะยาวเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเนาะก็คลิปนี้ก็มานั่งคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ตัดนะคะตัดถั่วไปแล้วก็นะคะมาฉีกซองนะคะของขวัญไม่ใช่ของขวัญของที่นะคะแฟนคลับพี่แป้นนะคะได้ส่งมาให้ก็คือแฟนคลับที่อเมริกาก็ถือโอกาสตรงนี้ก็ขอบคุณพี่แป้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเจอกับมายาใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อน